لا إله إلا الله 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 กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2ของเส้นทางสายใหม่ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณคอดิยายุสรอค่ะเจ้าของหนังสือเรื่องเส้นทางสายใหม่นะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ชื่อ www.islammore.com นะคะเราคุยกันไปถึงการทำงานของเธอนะคะซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมๆกับหนังสือที่จะมีมาแจกคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าหลังจากที่จบรายการแล้ว10สายแรกเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากเรานะคะถามนิดนึงค่ะว่าในเนื้อหาของเว็บไซต์ islammore.com นี่นะคะนักวิชาการนี่หลากหลายค่ะพอจะเอ่ยนามได้ไหมคะว่ามีใครได้บ้างส่วนมากก็จะเป็นนักวิชาการจากของสถานทูตซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็จะเป็นนักวิชาการที่จบเป็นนักศึกษาที่มะดีนะห์หรือที่ริยาก็คือเป็นนักศึกษาที่เรียนศาสนาอยู่ด้วยนะคะค่ะก็จะมีการแปลบทความส่งมาให้ค่ะแล้วต้นฉบับนี่หมายถึงว่าเราจะเอาหัวข้อประเด็นอะไรนี่เราเป็นคนกำหนดหรือว่าเขาเป็นคนเลือกเองเขาเป็นคนเลือกเองค่ะเพียงแต่เขาก็คือเหมือนกับว่าทุกคนก็คงจะศึกษาสถานการณ์อยู่นะคะแล้วก็กำลังเรียนอยู่ในกลุ่มไหนหรือว่าทางอาจารย์ก็เห็นว่าสิ่งไหนน่าจะเป็นประโยชน์ค่ะเขาก็จะเขียนมาให้แล้วเราต้องเป็นคนคัดกรองไว้เราต้องเป็นคนพรูฟเป็นคนพรูฟค่ะเป็นคนพรูฟแล้วก็เป็นคนอาจจะมีการแต่งคำให้มันสรุปกล่าวให้มันสละสลวยถึงจะนำเสนอไปใช่ค่ะก็คือต้องเช็คทุกเนื้อหาก็เหมือนเป็นบรรณาธิการพูดง่ายๆใช่ไหมส่วนกิจกรรมล่ะคะกิจกรรมในเว็บไซต์เว็บไซต์เราก็จะมีค่ายที่จัดไปนะคะเมื่อค่ายมุสลิมมีมุสลิมมะแล้วก็ถ้ามีใครอยากสนใจในการเหมือนกับประชุม3ศาสนาก็สามารถติดต่อที่จะให้เราหานักวิชาการได้หรือถ้าใครหรือนักวิชาการหรือว่าทางกลุ่มไหนเนี่ยอยากจะให้นักวิชาการเราไปบรรยายก็ติดต่อมาได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์สลามอแล้วก็ยินดีรับหมดค่ะหัวข้อนี่กำหนดมาได้เลยหรือว่ากำหนดมาได้เลยค่ะค่ะอาจารย์เรามืออาชีพบรรยายนี่คือบรรยายภาษาไทยภาษาไทยค่ะบรรยายเป็น2ภาษาได้ไหมภาษามาลายูก็ได้ค่ะถ้าเป็นทางใต้ ก็จะมีอาจารย์ที่เป็นที่เก่งทางด้านภาษามาลายูก็คือพูดง่ายเหมือนเราเป็นสื่อกลางใช่ค่ะใช่ไหมแล้วตอนนี้นักวิชาการเรามีทั่วประเทศแล้วนะคะนักวิชาการที่ว่านี้มีสังกัดไหมคะว่าต้องเป็นสังกัดของสถานทูตซาอุดิอาระเบียหรือว่าไม่ก็ส่วนมากจะเป็นสังกัดของสถานทูตซาอุดิอาระเบียเพราะว่าคือเป็นนักวิชาการที่เราคัดสรรแล้วค่ะค่ะมีเครือข่ายไหมคะในการทำงานก็มีเครือข่ายถ้าเป็นปัตตานีก็จะเป็นของสถานีวิทยุรีสระนะคะแล้วก็ที่นราธิวาสก็จะเป็นอัลกุรอานเซ็นเตอร์นะคะตรงนั้นก็จะเป็นสอนอัลกุรอานออนไลน์นะคะแต่ว่าเครือข่ายก็จะเป็นนักวิชาการค่ะที่อยู่กันตั้งแต่เชียงใหม่ยันใต้สุดเมื่อกี้เอ๋ยบอกว่ามีโครงการที่ทำใช่ไหมคะมีโครงการอะไรบ้างเอ๋ยช่วง2ปีก่อนก็จะเป็นของมุสลิมะที่เราจะส่วนมากเราจะทำโครงการร่วมกับดึงเยาวชนเข้ามานะคะมุสลิมะก็จะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องความรู้รอบตัวมากกว่านะคะส่วนถ้าเป็นมุสลิมีนที่เราทำไปก็จะเป็นเรื่องศาสนากับธุรกิจเพราะผู้ชายน่าจะเป็นผู้นำทางด้านนี้แล้วก็โครงการนี่ว่าอบรมเนี่ยเหรอคะสัมมนาอบรมสัมมนาคือเข้าค่ายกี่วันคะของผู้ชายก็ประมาณเกือบอาทิตย์นึงนะคะผู้หญิงก็ประมาณ3วันเน้นนะคะว่าต้องเป็นมุลัฟอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้มุสลิมเลยมุสลิมเลยนะจะเป็นมั่วรับไม่มั่วรับก็ได้ไม่มั่วรับก็ได้ไม่เสียเรียดตรงนี้เลยเด็กมัธยมปลายอ๋อเหรอประมาณกี่คนคะรับทีก็ปี2ปีที่แล้วก็ตกอยู่ที่ประมาณ90ถึง120ครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะครั้งหนึ่งค่ะอ๋อค่ะก็มีจัดไปที่กุริยะยะลานะคะแล้วปีที่แล้วก็ที่มอปัตตานีมีกำหนดอายุไหมคะว่าประมาณเท่าไหร่ก็ส่วนมากจะรับมปลายค่ะม .4 ถึงม .6 ค่ะเนอแต่ว่าปีนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้งบมายังไม่ได้งบมายังไม่ได้เขียนโครงการแล้วก็มีผู้ชายก็คราวที่แล้วก็มาเข้าค่ายที่กรุงเทพนะคะก็จะมีมากันน่าสนใจเนาะแล้วมีโครงการด้านสุขภาพจิตด้วยอ๋ออันนี้เป็นโครงการสุขภาวะทางจิตวิญญาณก็คือการประชุม3ศาสนาของทางจังหวัดลพบุรีนะคะคือเขาจะขอคือเขามาทางอิสลามมอค่ะอยากจะได้อาจารย์ไปบรรยายเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเพราะเขาจะมีของพระทางพุทธแล้วก็มีนักบุญของทางคริสต์นะคะมาเจอกันมาเจอกันเวทีเดียวกันเวทีเดียวกันคุยเรื่องประเด็นเรื่องศาสนาใช่ค่ะคราวที่แล้วก็ เชิญอาจารย์ชาฟีอีนภากรไปแล้วใครเป็นคนฟังคะก็จะเป็นข้าราชการใน
ในเขาเรียกว่าพื้นที่ตรงนั้นในของสาธารณสุขคนฟังก็คือมีทั้งหลายศาสนาเหมือนกันใช่ค่ะมุสลิมไม่ใช่มุสลิมรวมมีทหารฟังมีอะไรด้วยค่ะดีเหมือนกันเนาะใช่ค่ะค่ะดิฉันเคยไปร่วมงานลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นงานแบบศาสนสัมพันธ์นะคะเราจะเห็นความสามัคคีเห็นความสมานฉันท์เห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งบรรยากาศดีมากชอบมากนะคะทำให้เกิดแบบทำให้เขาเข้าใจอิสลามมากขึ้นใช่แล้วเราก็เข้าใจเขาเขาเข้าใจเราไงมุมมองเขาต่างต่างจากที่เคยมองค่ะนะคะมันเกิดความเข้าใจบางทีคนเราเนี่ยแค่คุยกันเท่านั้นแหละไอ้ที่ไม่เข้าใจกันพวกมันไม่คุยกันไม่เปิดใจคุยมากใช่ไหมไม่เปิดใจให้กันเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์มากเลยนะคะเราจะยังไงคะมีโครงการที่จะทำในปีนี้ปีนี้ก็อินชาอัลเลาะห์นะคะก็อาจจะมีการประกวดบทความนะคะแล้วก็ประกวดกลอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะมีประเด็นหรือยังมีแล้วค่ะแต่ยังไม่บอกปุ๊บอินไปก่อนต้องให้ไปติดตามในเว็บไซต์เอาเองแล้วก็อินชาอัลเลาะห์จะมีการประกวดภาพถ่ายอ๋อเหรอดีเดี๋ยวนี้คนติดกล้องกันหมดละใช่ใช่ไหมคะทุกคนจะมีกล้องไม่มือถือก็กล้องดิจิตอลส่วนตัวช่วงนั้นทางเชคที่เข้ามาประชุมที่ปัตตานีก็เลยมาพบกันแล้วก็มาคุยกันอยากจะทำกิจกรรมแต่ว่าหัวข้อกำหนดขึ้นมาเองทีนึงจะเป็นอะไรค่อยว่ากันนะคะก็เดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าความเป็นเตรียมกันไว้ก่อน ได้ค่ะความเป็นมุลัฟนะคะหรือว่าความเป็นมุสลิมมาของเราเนี่ยเมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยอะไรด้วยมันทำให้เราทำงานยากหรือง่ายอ๋อตั้งพอหลังจากแต่งงานจะง่ายกว่าง่ายกว่าทำไมก็เหมือนกับมันไม่มีฟิตนะคนเขาบอกว่าอันนี้เขามีครอบครัวแล้วใช่ครับมันนั่นก็จะคอยถูกจับคู่คนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมวิชาการก็คือถูกจับตามองมุสลิมมีภรรยาได้4คนใช่ไหมแม้จะเหมือนกับว่าคือแม้เขาจะไม่รวยหรืออะไรแต่ว่าคนก็ต้องมองว่าเขามีได้4คนอ่ะใช่ไหมเขาก็เลยกลัวว่าแปลว่าตอนเราเป็นโสดใช่ไหมคะถึงเราจะทำงานกับผู้ชายที่ก็แต่งงานแล้วแต่คนก็ยังมองอยู่ดีว่าผู้ชายมีสิทธิ์มีภรรยาได้อีกมันก็จะมีปัญหาแต่พอเราแต่งงานแล้วปั๊บมันก็เท่ากับเราปิดประตูตรงนี้ไปแล้วสบายใจกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเวลาไปทำงานถ้าไปเจอกับอาจารย์หรือเจออะไรก็สามีก็จะไปด้วยเขาก็จะตามติดแต่ถ้ามาในกลุ่มผู้หญิงเขาก็จะปล่อยไว้ใจอย่างวันนี้มาคนเดียวบินเดียวมาบินเดียวได้รับอนุมัติมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะทำงานแบ่งเวลายังไงบ้างครอบครัวก็ต้องดูนะงานส่วนตัวมีงานศาสนามีก็อย่างที่บอกคือการดูแลครอบครัวคือหนึ่งผู้หญิงก็เรื่องบ้านนะคะให้สะอาดเรียบร้อยเสื้อผ้าสามีก็ต้องมีใส่ซักรีดใช่อาหารก็อย่าให้ท้องเขาหิวสำคัญนะเดี๋ยวจะงุนหงิดใช่ค่ะไม่ทำเองก็ต้องมีสแตนบายไว้ใช่ไหมหรือว่าให้ซื้อมากันอะไรเงี้ยคือให้มีกินว่างั้นเปิดตู้เย็นมาไม่ใช่เจอแต่ไข่กลิ้งไปกลิ้งมาน้ำเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคะต้องมีแบ่งเวลาเป็นแม่ครัวเป็นแม่บ้านก็คือแม่บ้านก็อย่าให้บกพร่องแล้วเราทำงานศาสนาก็สบายใจแล้วเขาก็สนับสนุนทางด้านนี้อยู่แล้วสบายใจใช่ค่ะนะคะทุกวันนี้มีภารกิจอะไรที่ถือว่าเป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์บ้างไหมคะหลังจากที่เราคุยกันไปครั้งที่แล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าเวลาเราทำงานเนี่ยบางทีมันก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าเครดิตส่วนมากการเป็นการคนทำงานทางด้านศาสนาอาจจะเป็นผู้ชายซะมากกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราแนะนำคนที่ทำงานด้านศาสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิชาการโดยตรงไม่จำเป็นแต่เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นสื่อกลางให้นักวิชาการผู้รู้กับคนที่ไม่รู้มาเจอกันเหมือนการทำเว็บไซต์ก็คือเราก็เป็นสื่อกลางให้กับคนที่ได้อ่านมาเจอกับผู้รู้ใช่ไหมคะเหมือนการทำค่ายเหมือนกันหรือว่าการที่เรามีโครงการมีการอบรมศาสนาเราก็ใช้วิธีการเราเป็นสื่อกลางให้กับผู้รู้กับน้องๆเข้ามาเจอกันนะคะคือผลบุญเราก็จะได้เหมือนกันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปพูดเองทำเองอะไรทุกอย่างต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางทีนักวิชาการก็มีข้อจำกัดใช่ไหมคะหนึ่งก็คืออาจจะเรื่องของการไม่ได้มีเครือข่ายมากเท่าจบไหมสองก็คือภาษาที่ใช้เนี่ยอาจจะดูเป็นทางการมากไปไม่สามารถจะสื่อถึงคนจำนวนมากๆได้ที่เป็นแมสได้เป็นมวลชนได้นะคะมันต้องมีตัวกลางต้องมีคนทำหน้าที่เป็นสื่อเป็นประชาสัมพันธ์ถูกไหมประมาณนั้นนะคะซึ่งเธอทำหน้าที่นี้อยู่ต้องขอดูจริงๆที่นึกถึงคุณฮาสนะอีกคนนึงนะน้องฮาคณะศรีบุญเรืองอะนะคะก็จะเก่งจะคล่องมากจริงวันนี้ก็แอบมาช่วยดูแลนั่นนี่อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะต้องขอรับทรงโปรดตอบแทนความดีงามน้องขวัญนะคะคือดิฉันก็ไม่ได้ว่าถึงขนาดว่ามีเครือข่ายอะไรมากมายนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาเราทำงานแล้วเรานึกถึงคนที่แบบสไตล์เดียวกันใช่ไหมคะทำงานสไตล์เดียวกันจริงจังมุ่งมั่นนะคะแล้วก็
สำคัญที่สุดที่ฉันถือว่าเป็นอามานะใช่ไหมคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยค่ะคนที่จะทำงานตรงนี้เรียนว่าคนต้องเปิดใจกว้างต้องเปิดใจกว้างเปิดใจกว้างอย่าแคบเกินต้องเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอัตตาไม่มีอัตตาใช่ไหมถ้าเอาคำพระมาใช้คำบาลีมาใช้คือไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่ยึดติดความเป็นตัวตนซึ่งมุสลิมเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ตะกับโบสใช่ไหมคะไม่ตะกับโบสความรู้ของเราความคิดของเราไม่ใช่ของเราใช่นะอัลเลาะห์จะทรงประทานกำลังวังชามาให้จะทรงประทานความสามารถในการคิดมาให้ถ้าอัลเลาะห์ไม่ทรงประทานมาให้คิดยังไงก็คิดไม่ออกเรายิ่งให้ก็ยิ่งได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เวลาเราทำงานเว็บไซต์เนี่ยเราอ่านพอเราอ่านเยอะปุ๊บเราก็ได้เยอะแล้วเราเผยแพร่เขาก็ได้เขาก็ได้เราก็ได้ใช่ไหมคะต่างคนต่างได้ไม่มีใครเสียเนาะฉันชอบชีวิตแบบนี้อย่างโดยส่วนตัวนะคะจะมีความรู้สึกว่าอัลเลาะห์ให้เรามาถูกทางละที่เรามาทางเนี้ยมาทางที่เราเหมือนกับเป็นคนกลางเหมือนกับที่คุณคอดียะเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรารับอินพุตมาใช่มั้ยคะเราเป็นคนกลางแล้วเราก็ส่งเอาท์พุตต่อให้กับคนอื่นประสานให้กับเนี่ยชอบมากชีวิตทุกวันนี้จะชอบมากไม่ว่าคือส่วนตัวดิฉันเป็นทั้งสื่อแล้วก็เป็นทั้งครูด้วยครูก็เหมือนกันใช่มั้ยคะเราเอาวิชาความรู้ที่เรามีขวนขวายสิ่งใหม่ๆที่เรามีแล้วเราก็ส่งต่อไปยังลูกศิษย์ลูกศิษย์ดิฉันก็เปรียบเหมือนแมสเหมือนกันเหมือนเป็นมวลชนกลุ่มนึงเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะวุฒิภาวะไม่เท่าเราความรู้ไม่เท่าเราแล้วก็ปรับตัวปรับอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเหมือนกันหลักการเดียวกันมีอินพุตมามีข้อมูลมาเราก็ส่งต่อเนี่ยคือวงจรชีวิตของคนทำงานอย่างเราเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความรับผิดชอบใช่ไหมคะคุณสมบัติมีอะไรบ้างคะคุณเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเราทำงานนี่ไม่มีใครมาคุมเราเราอยู่กับบ้านเราจะไม่ทำก็ได้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องมีเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบโดยตัวเองแล้วก็ต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทำเนี่ยคนอื่นเขาจะได้ความรู้ไหมที่เราคิดว่าวันนี้เราไม่ว่างนะเราออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วเดี๋ยวเย็นๆเราก็ต้องกลับมาแว็บซะหน่อยมาหาเนื้อหาลงให้เขาให้เขาได้เรียนรู้ตลอดเวลาเพราะจริงๆการทำงานศาสนาเนี่ยคือถ้าเราฟังสื่อได้ทุกวันใช่ไหมคะฟังโฆษณาดูละครได้ทุกวันทำไมเราจะเรียนรู้ศาสนาไม่ได้ทุกวันใช่ไหมคะเราก็อ่านบทความได้ทุกวันเหมือนกันให้มันครอบคลุมกันก็ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อย่าเอาแต่ดุนยาเนาะเพราะนั้นใครที่เป็นผู้รับสารอยู่เฉยๆนะคะคุณเป็นผู้รับเป็นผู้บริโภคนะคะเราในฐานะเป็นผู้ผลิตสื่อจะแขนงไหนก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนกันเลยใจตรงกันนะคะจริงบางทีนะอาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะไม่ว่างป่วยหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่อามานะต้องมาก่อนใช่ไหมยิ่งบางทีเรานึกว่าเอ๊ะมีคนรอเราอยู่ไหมใช่ไหมคะทำให้เราต้องขวนขวายหรือว่ากระตือรือร้นที่จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอามานะคือสำหรับดิฉันแล้วนะคำนี้โอ้สำคัญมากนะคือถ้าเรารับปากใครแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรารับปากเราเป็นอามานะไม่ทรงผิดสัญญาเพราะฉะนั้นบางทีเราสัญญาอะไรเราก็ต้องใช่ไหมไม่ผิดสัญญาคือมันไม่ใช่เรื่องระหว่างเราสองคนละแต่เป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์ละถูกไหมคะต้องมีเหตุผลที่ดีมาบอกกันว่าแล้วทำไมถึงทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ใช่เรื่องระหว่างเราละถ้าเป็นเรื่องระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ไม่ต้องสนใจเราไม่คบกับคนคนนี้ก็ได้เราไม่คุยกันยกหูโทรศัพท์ไปโกหกอะไรก็ได้สองคำจบถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยโอ้โหมันมากกว่านั้นมันอิสลามมอจริงๆว่าอย่างนั้นนะคะนั้นอิสลามมอเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ขออนุญาตแนะนำนะคะเท่าที่คุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะขออนุญาตแนะนำคุณผู้ชมจะเดี๋ยวเราจะรบกวนให้ทางยาติ่มขึ้นเป็นตัวหนังสือเป็นไตเติ้ลไว้ด้านล่างนิดหนึ่งก็แล้วกันในระหว่างที่เราคุยกันก็จะมีภาพบรรยายนะคะเป็นภาพอินเสิร์ตที่ทางคุณขออนุญาตแล้วก็คุณหาชนะเนี่ยได้เตรียมมาประกอบนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมอีกไหมคะเกี่ยวกับมีประชาสัมพันธ์โครงการหาทุนนะคะก็ตอนนี้ก็คืออันนี้จะเป็นงานส่วนตัวซะมากกว่ายังไม่ได้ทำเป็นองค์กรหรือมูลนิธินะคะก็ให้คือเหมือนกับเป็นสื่อกลางเหมือนกันค่ะให้ผู้ที่มีรายได้เหลือพอที่จะจุนเจือให้กับเด็กยากจนนะคะในการที่จะเรียนระดับมัธยมศึกษาคือให้เขาส่งทุนให้เด็กทุกเดือนนะคะเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนต่อไปจนจบมัธยมศึกษาแต่ถ้าเด็กกับผู้สนับสนุนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือเด็กคนนั้นเรียนเก่งถ้าเขาอยากจะสนับสนุนถึงด้านปริญญาตรีก็อินชาอัลเลาะห์ค่ะตรงนั้นแล้วเด็กที่ว่านี้มาจากไหนก็เราจะมีเครือข่ายนะคะก็มีอาจารย์เป็นผอ.ของโรงเรียนหรือว่าเป็นนักวิชาการที่ดูแลเด็กเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ใน
ในการดูแลของเราเนี่ยก็คือต้องประพฤติดีเรียนดีแต่ไม่ใช่ว่าเรียนจนเก่งอะไรขนาดนั้นคือเรียนดีแล้วก็มีความประพฤติที่ดีก็คือเด็ก1เป็นมุสลิมใช่ค่ะใช่มั้ยคะ2มีความประพฤติที่ดีไม่ติดยาเอาง่ายๆไม่ได้ใช่มั้ยไม่ติดยาพูดง่ายๆนึกภาพไม่ออกว่ายังไงประพฤติดีเป็นยังไงเหรออ่ะ1ไม่ติดยาก็มีมารยาทที่ดี2ละหมาดใช่มั้ยมีศาสนานะคะแล้วก็มีมารยาทที่ดีแล้วก็เป็นเด็กยากจนเด็กยากจนอาจจะไม่จําเป็นต้องกําพร้าแต่ว่าบางคนไม่ใช่กำพร้าแต่ว่าพ่อแม่ทิ้งอย่างเงี้ยค่ะยิ่งกว่านะคะแล้วก็เด็กยากจนนะคะตรงนี้เราก็จะให้ทุนแล้วก็อาจารย์ที่เป็นคนที่ส่งเด็กเข้ามาก็จะต้องเป็นคนคุมความประพฤติเด็กตลอดระยะเวลาในการที่เราให้ทุนเขาให้ทุนนี่คือให้เป็นรายเดือนเหรอคะให้เป็นรายเดือนค่ะเดือนละประมาณโอนเข้าบัญชีเด็กเลยเดือนละประมาณก็ประมาณ700-1,000 700-1,000เด็กจะรับเฉพาะมัธยมเหรอคะมัธยมค่ะที่เราประสานไว้จะเป็นเด็กมัธยมอายุประมาณสัก12-13ตั้งแต่ม.ต้นม1ตั้งแต่ม.ต้นถึงม1ม2ม3ม4ม5ม6ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมอายุ12 13 14 15 16 17นะประมาณนี้นะคะ12ถึง18ว่าอย่างนั้นก็คืออันนี้หมายถึงว่าเรารับผู้ที่จะให้ทุนนะคะส่วนเด็กมีคนหามาให้มีคนหามาให้คือผู้รับเนี่ยมีรออยู่แล้วก็คือตอนนี้เหลือผู้ให้ผู้ให้ค่ะที่เราอยากได้ก็คือประกาศผ่านตรงนี้ไปว่าใครสนใจจะมอบทุนอามานะที่จะต้องจ่ายทุกเดือนเพราะฉะนั้นคนที่คิดตรงนี้ก็ต้องรับรักษาอามานะด้วยในการทำตรงนี้สามารถเลือกได้ไหมว่าขอเป็นเด็กคนนี้นะหรือว่าโอนเงินมาอย่างเดียวเราจัดสรรให้เลยเราจะส่งประวัติให้เขาดูก่อนจะว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็มาถึงเด็กตัวต่อตัวเลยเงี้ยเหรอคะก็คือถ้าสมมติว่าเขาโอเคนะเขาอยากรับเด็กเราก็จะส่งประวัติเด็กให้ทางโรงเรียนส่งประวัติเด็กมาให้เราแล้วก็จะส่งให้ผู้สนับสนุนเด็ก1คนต่อผู้สนับสนุนกี่คน1คนค่ะ1ต่อ1ค่ะหรือว่าผู้สนับสนุน1คนบางทีเด็ก3คนถึง4คนก็มีได้ไหมได้ได้เหมือนกันคนมีตังค์พอที่จะช่วยเหลือได้เยอะแต่สมมติว่าดิฉันให้แต่เงินแต่ว่าไม่มีเวลาพอจะมาดูรายละเอียดเรื่องเด็กเนี่ยมอบเป็นอามานะห์ให้กับคุณคอดียะห์ช่วยดูให้เลยได้ไหมเราจะมีพิเศษก็คือให้เด็กเขียนจดหมายหาผู้สนับสนุนขอบคุณกันค่ะใช่รายงานขอบคุณรายงานทุกเดือนมั้ยก็อินชาอัลเลาะห์ค่ะถ้าได้ทุกเดือนแต่บางเดือนเด็กติดสอบอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเวลาแต่อย่างน้อยเขาต้องรับรู้แหละ ว่าเงินของเขาเนี่ย1ไปถึงมือเด็กจริงใช่ไหมคะแล้วเด็กก็จะมีได้ใช้จริงไหมได้ใช้จริงรายงานมาให้ฟังการเรียนเป็นยังไงแต่ไม่มีว่าจะมาขอส่วนตัวรบกวนอะไรเพิ่มเติมอยากได้เกมค่ะอยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่ไม่มีแต่ส่วนมากคนสนับสนุนเขาบางทีเขาดูประวัติเด็กเขาบอกว่าเขาอยากให้เพิ่มแล้วก็บอกว่าเอาเป็นของขวัญก็ได้ค่ะแต่ทุนการศึกษานี่ก็ให้เด็กได้เรียนหรือว่าถ้าครอบครัวเขายากจนจริงๆบางคนเขาก็อยากจะส่งผ่านถึงครอบครัวก็มีค่ะมีไหมคะจำนวนปัจจุบันนี้มีผู้ให้ทุน20กว่าคนแล้วเด็ก20กว่าคนแล้วเด็ก20กว่าคนแต่ตั้งเป้าไว้ประมาณเท่าไหร่คะไม่ได้ตั้งเป้าค่ะเรื่อยๆแล้วจำนวนเด็กมีรอกว่านี้ไหมอ๋อมีค่ะเยอะแยะเยอะเลยเนาะยิ่งทาง3จังหวัดยิ่งเยอะค่ะไปภาคโดยมากเน้นภาคใต้ด้วยไหมก็ตอนนี้มีนราธิวาสปัตตานีแล้วก็เพชรบุรีมุสลิมมีนกับมุสลิมะอันไหนมากกว่ากันก็แล้วแต่เพราะบางทีเขามุสลิมมีนเราก็ให้เขาสนับสนุนมุสลิมมีนอ๋อจับคู่เลยใช่ค่ะเพราะว่าหมายถึงเด็กเนี่ยนะเวลาเขาเขียนจดหมายเขาจะได้ผู้ชายกับผู้ชายอ๋อคุยกันคุยกันดีกว่าคือเด็กที่รอรับสักคนนึงเด็กที่รอรับของเราเนี่ยโดยมากจะเป็นเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงก็แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ทางผู้สนับสนุนถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่เป็นไรผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ขอให้เป็นเด็กยากจนไม่ซีเรียสคุณสมบัติก็คือ1เป็นมุสลิมนะคะ2ความประพฤติดีนะคะมีศรัทธา3ก็คือฐานะยากจนไม่จำเป็นว่าต้องกำพร้าหรือไม่กำพร้าถ้าสนใจยังไงเขาติดต่อยังไงได้บ้างจ๊ะก็ติดต่อทาง Facebook ค่ะค่ะFacebook คอริยายุสลาค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะ KHADEJAH คอริยาแล้วก็ YUSORAORA YUSORA โอเคนะคะแล้วเข้าไปในอิสลามมอได้ไหมอิสลามมอส่งมาทางอีเมลก็ได้ค่ะถ้าเพราะว่าอิสลามมอก็คือประสานงานให้เพียงแต่ว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเริ่มเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเริ่มส่วนตัวเพราะว่ามีคนประสานมาทางอิสลามมอคนจากทางบรูไนนะคะเป็นเพื่อนกันเขาอยากจะรับอย่างเงี้ยให้ทุนอย่างเงี้ยเราก็เลยหาให้พอหาให้ปุ๊บมันเหมือนกับมันทำแล้วมันดีอะค่ะเด็กก็ได้ทุนคนที่เขาเหมือนก็มีทางที่จะได้ทำบุญแล้วผลตอบรับที่เขาได้ก็คือจากที่เขา
ขาไม่มีลูกเขามีลูกคนหนึ่งอายุประมาณเกือบ10ขวบแล้วเขาก็กะว่าจะรับเด็กมาเลี้ยงปรากฏว่าเขาก็จ่ายให้ทุกเดือนสักแล้วเราก็ให้ลูกเขาแล้วใช่ค่ะแล้วก็ให้มีลูกเลยมีลูกเลยค่ะทั้งที่เขาหมดหวังไปแล้วเรื่องมุสลิมแล้วเนี่ยนะมุสลิมค่ะแต่อยู่ที่บูไนนะคะคนไทยแต่อยู่บูไนแต่งงานคนบูไนคือเหมือนกับว่าเขาได้สิ่งดีๆกลับมาหลายคนค่ะน้องๆที่เขาสนับสนุนทุนเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจอะไรเงี้ยในเฟซบุ๊กแล้วเขาก็กิจการเขาก็รุ่งเรืองรุ่งเรืองที่เราเห็นผลโอ้ทำดีแล้วจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาค่ะอย่างที่บอกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งได้ค่ะยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะคะค่ะก็โอ้โหมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะงั้นขออนุญาตทวนนิดนึงก่อนก็แล้วกันก่อนอื่นเริ่มต้นนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวหนังสือที่เขียนอยู่เส้นทางสายใหม่นะคะเล่มนี้ของคุณขออนุญาตยุสรอเองนะคะนี่เป็นผลงานที่เขียนเองกับมือนะคะนี่ก็คือทางกอรมน.ก็มาสั่งซื้อไปอ่านทางทหารนะคะจากปลายปากกาของเธอเองนะคะต้องแนะนำใครที่สนใจในอิสลามยังไม่ได้เข้ารับก็ได้นะคะสนใจเล่มนี้อ่านง่ายเข้าใจง่ายนะคะอันต่อมาก็คือเว็บไซต์นะคะ islammore.com นะคะ islammore นะคะ .com เป็นเว็บไซต์ที่ตอนนี้ก็คือพูดง่ายมีผู้ที่เข้ามาติดตามจำนวนหนึ่งขณะเดียวกันก็จะมีเพจนะคะที่สามารถเข้าไปกดไลค์ได้สำหรับ Facebook islammore ชื่อเดียวกันถูกไหมชื่อเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีโครงการต่างๆที่ทำอยู่มีกิจกรรมในเว็บไซต์ติดตามได้นะคะส่วนที่เธอพูดมาล่าสุดก็คือเป็นโครงการในทำในนามส่วนตัวก็คือการหาผู้ใจดีนะคะมาร่วมสนับสนุนให้ทุนกับเด็กๆเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบแม่อุปถัมภ์พ่ออุปถัมภ์อะไรทำนองนั้นน่ะใช่ไหมนะคะก็ตกเดือนละประมาณ700ถึง 1,000 เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กมัธยมนะคะระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลายนะตีประมาณสัก12ถึง18วัยนี้น่าจะเป็นวัยที่มีค่าใช้จ่ายนะคะในการแต่ว่าบางทีเขาก็เรียนฟรีแต่ว่าค่าอาหารเนี่ยค่ะใช่ค่าเรียนบางคนก็อยากให้เยอะกว่านั้นเพราะว่า 1,000 เด็กก็วันนึงไม่ถึง30บาทประมาณ30กว่าบาทนะฮะค่ะก็ถ้าสนใจก็เข้าไปที่ Facebook ของเธอได้นะคะ KHADEJAH นะคะคอดิยะยุสรอ YUSORA นะคะติดต่อได้โดยตรงทีนี้ถามนิดนึงเมื่อกี้เกริ่นนำเอาไว้ก่อนที่จะเข้าเบรกว่าความสำคัญของการอ่านเราทำหนังสือเราทำเว็บไซต์มันต้องเกี่ยวข้องกับการอ่านมันสำคัญยังไงบ้างสำหรับมุสลิมสำคัญมากเพราะว่าเราบอกแล้วว่าอิกเราะจงอ่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านเพื่อคืออ่านหนังสือทุกอย่างเนี่ยมีความรู้หมดนะคะโดยที่ไม่ใช่หนังสือพวกนิยายนะหนังสือความรู้หนังสือทางด้านการทำธุรกิจก็แล้วแต่หรือว่าหนังสือทางด้านจิตวิทยานะคะพวกนี้จะสำคัญทางด้านกับการทำงานนะคะยิ่งการหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ถ้าเราคิดจะทำงานการเผยแพร่ศาสนานะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รู้วิธีการพูดการคุยหรือว่าการเข้าหาผู้คนนะคะเราจะไม่เข้าไปโดยชื่อในการเผยแพร่ศาสนาอย่าไปว่าศาสนานู้นศาสนานี้เราจะเข้าไปอย่างที่เป็นสุนัขท่านนบีก็คือการน้อมน้อมถ่อมตนมีมารยาทนะคะแล้วก็การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราได้ให้จนเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับกลับมาอย่างเต็มที่เหมือนกันนะคะแล้วก็เราจะให้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าคนที่ทำงานศาสนาจะอดนะคะอย่างทุกวันนี้บางทีอาจจะไม่รวยเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าไม่เคยอดสักมื อนะคะคืนจะพอถึงเวลาปุ๊บเราก็จะส่งมาให้ มันจะมีลู่ทางมีแนวทางมาเสมอนะคะตรงนั้นเรารู้ค่ะนะคะเรารู้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ศึกษาศาสนาทุกวันนะคะอย่างที่บอกกินข้าวเรายังกินทุกวันเลยแค่อ่านบทความวันละหนึ่งบทสองบทคงไม่เสียเวลามากนะคะนาทีสองนาทีก็จบแล้วแล้วก็มันจะได้ซึมซับนะคะในจิตใจไม่ใช่แค่ภายนอกร่างกายนะคะตรงนั้นแล้วก็อยากให้คนที่ยังคือการทำงานศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องออกมาทำงานศาสนาแต่ว่าการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยคือการทำงานศาสนาการเผยแพร่โดยการปฏิบัติคือการเผยแพร่ที่ดีที่สุดนะคะให้คนได้เห็นในสิ่งที่ดีๆของอิสลามตรงนั้นก็คือใช้อิสลามมาเป็นวิถีชีวิตของตัวเองนะคะสิ่งที่เธอพยายามจะบอกกับเราก็คือให้อ่าน
นะคะอะไรก็ได้สั้นๆนะคะเอาเวลามาอ่านเรื่องที่เป็นประโยชน์อาหารในชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่อาหารกายเท่านั้นถูกไหมคะมีทั้งอาหารสมองมีทั้งอาหารใจนะคะซึ่งสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ใจเราอะค่ะว่าจะเปิดรับมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมถ้าลองประตูใจมันปิดซะแล้วเนี่ยก็ลำบากแต่มุสลิมดิฉันเชื่อว่าจะต้องมีจิตวิญญาณของการเรียนรู้นะเป็นเชื่ออย่างนั้นถ้าคนมีศรัทธานะคะเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงบอกไว้แล้วว่าการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพแปลว่าตั้งแต่เกิดจนตายอะค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในเลือดเนื้อของเราอยู่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณคณิยามากนะคะที่นำสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะขอรับสมบูรณ์ตอบแทนความดีงามมากๆให้ทุกๆเนียดทุกๆการงานได้รับการตอบรับที่ดียิ่งจากพระองค์และคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะหลังจากที่เราจบรายการเราลากันแล้วเนี่ยนะคะรายการเรายังไม่จบค่ะนะคะเรายังต้องขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ของยะติ่มทีวีเนี่ยช่วยรับสายคุณผู้ชม10สายด้วยกันนะคะ10สายนี้แบ่งเป็น2ท่านแรกนะคะ2สายแรกจะเป็นผู้ที่ได้รับกุรอานเป็นอัลกุรอานแปลไทยนะคะโดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับนะคะแล้วก็สนับสนุนโดยสถานทูตซาอุดิอาระเบียนะคะส่วน8สายต่อมาก็จะได้รับหนังสือ3เล่มนะคะเป็นเล่มนี้แนวทางที่เป็นประโยชน์เพื่อความผาสุกของชีวิตเล่มที่1นะคะเล่มที่2อิสลามศาสนาที่สมบูรณ์นะคะเล่มที่3วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีไม่มีลูกก็อ่านได้ ใช่ไหมใช่ค่ะจริงนะเตรียมพร้อมไว้ก่อนไม่ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าการที่คุณต้องดูแลเด็กๆคนอื่น เด็กเพื่อนบ้านใช่ไหมเด็กเพื่อนบ้านเด็กในสังคมถูกไหมคะค่ะเป็นคุณครูใช่ต้องดูแลนักเรียนนะสำคัญมากนะคะถ้าเราอยากจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีเราก็ต้องรักเพื่อนของลูกเรารักคนในสังคมนะคะต่อให้ลูกเราดีอยู่คนเดียวแต่คนอื่นไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นจิตใจที่ยิ่งใหญ่คือจิตใจที่เป็นผู้ให้นั่นเองนะคะคุณกฤตทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสักหนึ่งนาทีมีอะไรที่อยากจะฝากบอกมั่วรับไหมคะเป็นกำลังใจค่ะค่ะจริงๆก็คือมั่วรับเนี่ยคือการทำงานศาสนาบางคนบอกว่าฉันยังไม่ได้เข้าทำงานศาสนาเลยแต่การทำงานศาสนาของมุสลิมก็คือการเข้ารับอิสลามนี่ก็คือการทำงานศาสนาอย่างนึงแล้วเพราะว่าให้คนอื่นได้เห็นว่าฉันก็คือได้เข้ารับอิสลามเพราะความศรัทธานะคะนั่นคือการเผยแพร่ศาสนาอย่างดียิ่งเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสั่งใช้แล้วก็ละเว้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงห้ามนั่นก็คือการเผยแพร่ศาสนาเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าการเผยแพร่ศาสนาคือการทำงานศาสนาทางด้านวิชาการอย่างเดียวฉะนั้นการเผยแพร่ศาสนาคือการดำเนินชีวิตตามอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นั่นแหละคือการเผยแพร่ศาสนาที่ดียิ่งอย่าท้อใจว่าฉันไม่ได้ทำงานศาสนาไม่ใช่นะคะการเลี้ยงลูกก็คืองานศาสนาใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นอิบาดะห์ได้หมดถ้าหากว่าเราเนี่ยถ้าเราเนียดทุกการงานใช่ค่ะเราอย่าเนียดเพื่อสามีอย่าเนียดเพื่อแม่สามีแต่เราเนี่ยเพื่อนเลาะนะคะทุกการงานเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพื่อความจำเริญและความมีบารักัตนะคะงั้นทิ้งท้ายนิดเดียวค่ะว่าต้องขอเราทรงโปรดตอบแทนความดีงามให้กับทางยะติ่มทีวีด้วยนะคะที่ริเริ่มให้มีช่วงนี้เกิดขึ้นเส้นทางสายใหม่ช่วงที่เป็นสื่อกลางให้มุอ์ลัฟนะคะได้มานำเสนอวิถีชีวิตของเขาผ่านหน้าจอโทรทัศน์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปยังคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะขอรับทรงโปรดตอบแทนความดีงามให้กับคุณคดียายุสรอนะคะรวมถึงมั่วรับทุกๆท่านที่ได้สละเวลามานั่งเก้าอี้สนทนากับดิฉันในรายการเส้นทางสายใหม่นะคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชีวิตพอหลังจากลุกจากเก้าอี้ตัวนี้ไปก็ต้องไปเจอบททดสอบอีกเยอะแยะมากมายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยถ้าสักวันหนึ่งเราจะเรียนเชิญท่านหลายๆท่านที่เคยนั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วกลับมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ใหม่อีกรอบนึงเพื่อจะถามซิว่า1ปีผ่านไปเจออะไรมาบ้างที่เป็นบททดสอบนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะนะคะเราจะกลับมาเจอกับรายการของเราได้อีกครั้งหนึ่งในเสาร์หน้าเวลาดีหลัง 5:00 น.แบบนี้ที่ยะติ่มทีวีวันนี้ดิฉันและคุณคณิยะลาไปพร้อมๆกันก่อนนะคะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะ